เดินตอนเที่ยงนะครับพี่ไปที่เราจะไปทานไงไปเดี๋ยวเราไปสำนักกันไปไปสำนักไปขายกางเกงกันชื่อน้องอะไรนะเนี่ยไปกูเนี่ยโอ้โหแล้วมึงเอารูปหล่อไปแล้วมึงจะเอามึงจะปล่อยสาวไปได้ไงเอามาดามไปด้วยครับมาดามไปไปเลยกันนะมาดามนะมาดามมาดามมาดามโอเคมาอีกไปห้าหกโน่นี่มุมนี้มุมนี้ไม่ตกบ้าอยู่นี่เออดีครับมันมีอันนู้นมันอีกมีอีกเหรอมีมอคอัพมาอีกพี่เพราะเราอีกอันมีแค่อันเดียวครับพี่ครับอันเดียวนะให้รู้ว่าเป็นแผงกันทนใช่ครับเนื้อนี้เอาเขามาแล้วเอาอันเดียวใหญ่เลยหน้าพี่ทนใหญ่ไปใช่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 ยกกลับวันนี้ผมจะมาเปิดแผงปูพาให้เต็มตู้เลยเอาให้พื้นภาพเลยนะวันนี้เจอกันนะเจอกันวันนี้เขาเปิดประตูเปิดตีสี่ไฟเปิดตีห้าผมจะมาตีสามอยู่ของเป้มานอนตรงนี้ผมจะต้องเป็นคนแรกที่มาถึงในงานประกวดบอกตรงเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเงินสดมา10 ล้านนะแล้วมาเดินซื้อแม่งให้หมดเลยดูดิว่า10 ล้านผมจะได้อะไรมั้งเขาบอกว่าอะไรนะเอาเงินเท่ากันแล้วมาซื้อว่าจะใครจะทำอะไรมากกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงินเท่ากันน่ะลองมาซื้อดิใครจะอยู่กับกล่องมากกันงานประกวด3 พานครับพี่ทนครับมีมานานยังครับพี่โอ้นานก็ครั้งแรกเนี่ยที่ผมมาเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นงานของตำรวจภูธรภาคเจ็ดจัดที่เนี่ยเมื่อเราสัมภาษณ์เนี่ยเป็นท่านชัยยันมากำท้องตอนนั้นเป็นผู้จัดการตอนนี้ท่านจะเกษียณไปนานแล้วนะ20 ปีเดี๋ยวถามผู้จัดนี่พี่งานครั้งแรกที่จัดที่นี่ภาค7ท่านชัยยันมากำทองไหมก็เห็นไหมกูแม่นเห็นไหมกูจำได้20ปีเกินตั้งแต่กูเด็กน้อยถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะพี่โอเคครับตอนนี้เราก็มาเตรียมงานเรียบร้อยแล้วบูธเราอยู่ตรงปากทางเข้าส่งประกวดเลยนะครับเป็นบูธนะครับผมพรุ่งนี้ผมจะเอาพามาวางพาเดี๋ยวก่อนนะดูก่อน1 2 3 4 5 6 7 8กล่องฝั่งละ4 กล่องได้เดี๋ยวผมจะวางให้เต็มตู้เลยใครอยากจะซื้ออะไรผมพรุ่งนี้เดี๋ยวขายราคาพิเศษมาติดตามกันได้เลยครับเจอกันตอนเช้านะครับตอนเช้าของพรุ่งนี้นะครับแท็กสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม